ของคุณผู้หญิงคนหนึ่งดีกว่าค่ะมีอาการหลงลืมนะคะบ้านอยู่สาทรแต่ว่าไปโผล่อีกทีเนี่ยที่ชัยภูมิแล้วก็ไปถามคนแถวนั้นว่าจะกลับสาทรต้องทำยังไงบ้างอ้าวอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงค่ะชื่อว่านางพีอายุ64ปีคือนั่งรถทัวร์จากอำเภอจตุรัสชัยภูมิมาลงที่ท่ารถทัวร์สถานีขนส่งหมอชิดใหม่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาอันนี้ท่ามกลางความดีใจของเจ้าตัวแล้วก็ญาติที่มารับนะคะคือนางพีเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านย่านสาทรตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้ครอบครัวรีบตามหาสุดท้ายมีคนใจดีโทรมาบอกว่าเจอตัวนะที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิไปไกลมากใช่เขาก็เลยรีบส่งตัวขึ้นรถทัวร์แล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนี่แหละค่ะวันนี้จ้าโอ้ยกลัวแม่ตายเป็นยังไงกลัวแม่ตายโอ้ยมายังไงกันก็คุณก็โทรให้มารับแม่แป๊บนึงไม่มีของอ่ามีกระเป๋าอะไรไม่มีไม่มีแล้วนะบุญนะทีมข่าวช่องวัน31ของเรานะคะพูดคุยกับป้าพีเล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเธอออกจากบ้านแล้วก็ซื้อตั๋วรถทัวร์ที่หมอชิดอยากกลับบ้านเกิดที่ชัยภูมิเพราะว่าอยากกลับไปเยี่ยมญาติแล้วก็ดูที่ดินที่ตัวเองซื้อเอาไว้แต่ไปรู้ตัวอีกทีเนี่ยเหมือนกับตัวเองก็จำอะไรไม่ได้ค่ะขึ้นรถทัวร์ไปเองตอนไปถึงชัยภูมิเราไปทำอะไรตรงไหนเราจำได้ไหมก็นั่งสำล้อแล้วก็เข้าไปที่ของยายพอมานึกมาคิดอีกทีก็เรานี่เริ่มหลงแล้วอะไรป้าพียังบอกด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยหลงทางกลับบ้านไม่ถูกอยู่บ่อยครั้งแต่ปกติหลงในกรุงเทพก็เรียกแท็กซี่กลับบ้านได้ไงแต่ครั้งนี้ไปหลงไกลถึงต่างจังหวัดนะคะในขณะที่พลเมืองดีทราบชื่อว่าคุณนารีผาสุกเป็นเจ้าของร้านอาหารค่ะที่อำเภอจตุรัสชัยภูมิบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณสัก6 โมงเย็นเห็นป้าพีเดินมาซื้อก๋วยเตี๋ยว2 ถุงพร้อมถามว่าที่นี่ที่ไหนถ้าจะกลับสาทรต้องไปทางไหนอ้าวตกใจสิฮะก็เลยพูดคุยสอบถามจนรู้ว่าอ๋อป้าพีเนี่ยมีอาการหลงลืมนะคะมักจะถามเรื่องเดิมบ่อยๆก็เลยเห็นใจพาไปนอนที่บ้านน่ารักมากเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเห็นว่าป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วอายุมากแล้วโชคดีที่ป้าพีเนี่ยจำเบอร์บ้านที่กรุงเทพได้ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งญาติให้ทราบแล้วก็พาไปส่งตัวขึ้นรถทัวร์กลับกรุงเทพค่ะพี่น้องแม่อะไรก็อยู่ที่นี่แล้วแม่จำชื่อพี่น้องได้สักคนหนึ่งไหมถ้าแม่จำได้หนูจะได้ไปส่งเดี๋ยวนี้เลยแล้วโทรหาเขามีเบอร์เขาไหมค่ะแกก็บอกว่าไม่มีจำไม่ได้เลยมานั่งคุยกันเอางี้นะแม่นะคืนนี้แม่ไปนอนกับหนูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าหนูส่งแม่ไปกรุงเทพอ่ะแม่นั่งแท็กซี่อ่ะกลับไปบ้านได้ใช่ไหมค่ะแกก็บอกว่าอ๋อถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะกลับได้แกว่าอย่างงี้ก็เมื่อเช้านี้แกก็กอดพี่ใหญ่แกบอกโชคดีที่มาเจอพี่บอกว่าแม่โชคดีนะมาเจอหนูนะถ้าเจอคนอื่นทำยังไงเนี่ยเกิดเขาล่อลวงไปอะเนาะก็พูดกับแกบอกว่าเออก็เป็นบุญของแม่เหมือนกันนะเนี่ยมาเจอเราก็คุยกันนานอะคุยกันจนตีหนึ่งเมื่อคืนกว่าจะนอนก็ต้องบอกพี่นารีเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากใช่น่ารักมากจริงๆนะโชคดีแล้วล่ะค่ะเอาดูแลคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ว่ามีอาการลักษณะแบบนี้หลงลืมแล้วนะคะใช่ครับนะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ